สำหรับการเป็น CEO Terry นะคะทุกคนจะบอกว่าก็ไม่ได้ยากสำหรับดีคือช่วงแรกเนี่ยในการเริ่มธุรกิจมันยากอยู่แล้วเนาะพี่แต่ว่าพอลองธุรกิจไปสักพักนึงเนี่ยรีบความรู้สึกว่าเราสามารถทำได้ไม่ว่าเราจะทำอะไรเราก็ประสบความสำเร็จเนาะถึงแม้จะเจออุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนมันคืออุปสรรคในการทำงานอยู่แล้วเนาะพอรีได้ทำมาสักระยะประมาณเข้าปีที่3นะคะรีรู้สึกว่าการทำธุรกิจเนี่ยเป็นเรื่องที่รีชอบเราทำแล้วเราสนุกกับมันเราทำแล้วเรามีความสุขไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรเนี่ยรีก็สามารถผ่านไปได้ค่ะก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดแค่นั้นค่ะค่ะทำไมเราถึงเลือกอินสตาลีเป็นพรีเซนเตอร์คนล่าสุดของเราทำไมถึงเลือกคุณอินทำไมหาจากเรื่องนี้ครับจริงๆต้องบอกก่อนว่าบอกทุกคนเสมอว่าไม่ใช่แค่เธอที่เลือกคุณอินวันนี้ค่ะแต่ว่าคุณอินต้องเลือกเธอดีด้วยขอบคุณพี่อินมากค่ะแล้วก็คือมันแสดงเห็นว่าแปลว่าสินค้าของเราเนี่ยก็มีคุณภาพพี่อินถึงเลือกที่จะตอบรับการเป็นพรีเซนเตอร์ของเธอดีแล้วก็พี่อินเป็นคนที่เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงมากสำหรับน้องเขาเหมือนกันใช่ใช่เรารู้สึกว่าดีเอ็นเอมีความเข้ากันแล้วก็เข้ากับแบรนด์เพราะว่าเป็นนักธุรกิจเหมือนกันแล้วก็พี่เป็นคนที่ทำงานหนักแล้วก็เก่งรอบด้านแต่ว่าทุกคนดูสิคะว่าผิวหน้าพี่คือแบบว่าไม่โซมเลยขอบคุณค่ะค่ะแล้วก็รีมองว่าพี่นะคะเป็นเหมือนตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่ทำงานหนักแต่ต้องดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ชื่อคุณอินนะคะก็ยังคล้ายกับชื่อผลิตภัณฑ์ของเราด้วยนั่นก็คือเทอร์รี่ดาราโรเซรามิกพรีเมียร์ตัสเซทีเพราะฉะนั้นคุณอินเหมาะสมที่สุดค่ะที่จะเป็นนิวพรีเซนเตอร์ของเทอร์รี่เนี่ยของเราในวันนี้ค่ะสำหรับเป้าหมายต่อไปของแบรนด์เราวางไว้ยังไงบ้างเป้าหมายของเทอร์รี่หรอคะจริงๆรีไม่ได้เคยคิดว่าวันนี้เทอร์รี่จะมาถึงจุดนี้ได้แต่ว่ามันมาจากความตั้งใจของรีอายุเพียง24เท่านั้นเพราะว่ารีต้องการส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกคนแล้วก็เป้าหมายต่อไปคิดว่าแบรนด์เทอร์รี่จะไปสู่โกลบอลแน่นอนค่ะก็ทำได้ขอบคุณค่ะถามคุณอินหน่อยครับความรู้สึกเรื่องราวก็ตอนที่คุณลี่ติดต่อมาก็ดีใจครับแล้วก็แอบให้น้องในทีมไปทำรีเสิร์ชดูใน TikTok เพราะว่าเทอร์รี่ก็รู้ว่าเฮ้ยมันเป็นแบรนด์ไทยที่คนใช้เยอะมากอยู่แล้วเลยอ่ะแล้วก็ยอดฮิตอยู่แล้วแล้วก็เลยแอบยังไม่เคยบอกเลยนะว่าเราอ่ะให้ทีมแอบสั่งมาใช้ก่อนจริงจริงเลยจริงๆก่อนแล้วก็ใช้อยู่ประมาณ2วีคนะครับแล้วก็ที่เราดิสนีย์ก่อนได้นัดคุยกันรู้สึกว่าเราใช้แล้วเราเชื่อว่าเป็นผลิตภัณฑ์ไทยที่มีคุณภาพแล้วก็มีโอกาสได้คุยคุณดีก่อนครับว่าเฮ้ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการวิจัยสนับสนุนรองรับด้วยแล้วก็การวิจัยดอกดาราเขาก็ทำกันมาเวลาเป็นหลักปีกว่าจะได้เซรั่มอินคลีนตรงนี้ครับเลยมั่นใจแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะสนับสนุนแบรนด์ดีๆแบบนี้ให้แบบไปไกลๆขอบคุณค่ะสุดท้ายให้คุณเป็นฝากชมแฟนๆมีติดตามได้เลยครับก็ขอฝากแบรนด์เทอร์รี่ไว้ในใจด้วยนะครับโดยเฉพาะตัวเซรั่มนะครับเป็นตัวเซรั่มอินครีมนะครับดาราฟลอโรสเอ็กซ์ตร้าเซนซิทีฟนะครับก็เป็นตัวสารสกัดจากดอกดาราซึ่งเป็นแบรนด์ของคนไทยที่มีคุณภาพมากๆในราคาที่จับต้องง่ายมากๆด้วยแล้วก็จริงๆผมว่าผมไม่ต้องพูดเยอะหรอกไปดูใน TikTok หรือว่าไปดูในช่องทางการขายต่างๆเนี่ยมีคนรีวิวให้อยู่แล้วก็บอกเลยว่าของดีจริงๆจ้ะฝากแบรนด์เลยค่ะฝากแบรนด์ก็ยังไงก็ฝากติดตามแบรนด์เทอร์รี่นะคะแบรนด์ของเด็กอายุน้อย24เท่านั้นแล้วก็ฝากติดตามพี่อินด้วยนะคะทุกคนก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะขอบคุณค่ะ